ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมที่กรุงเทพ4ครั้งทุกครั้งมีพิธีปิดในวันเดียวกันคือวันที่20ธันวาคมช่วงที่2ของรายการเนี่ยนะครับเรายังมีเรื่องราวข่าวสารให้ได้คุยกันอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็มีมาฝากกันนะครับสำหรับลูกค้าของ True Move S นะฮะคุณพินัทฮะก็สำหรับลูกค้า True Move S เครือข่ายอันดับ1ก็สามารถที่จะร่วมสนุกเชียร์ทีมในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลุ้นให้ทีมที่ท่านชอบเนี่ยเป็นอันดับ1หรือว่าเป็นแชมป์ของการแข่งขันในฤดูกาลนี้ได้นะครับด้วยการส่งทีมที่ท่านชื่นชอบเดี๋ยวมีรหัสทีมบอกให้นะครับแล้วก็ส่งมาที่4764044ค่าบริการก็ครั้งละ3บาทนะครับของรางวัลก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตจาก True Move S จำนวน5ตัวสำหรับท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะครับอยากรหัสทีมที่จะยกตัวอย่างก็อย่างชลบุรี FC เนี่ยก็พิมพ์ T01 ถ้าคิดว่าชลบุรี FC จะเป็นแชมป์นะฮะส่งมาที่4764044ถ้าคิดว่าเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็พิมพ์ T07 ส่งมาที่4764044ถ้าคิดว่าเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็พิมพ์ T18 ครับส่งมาที่4764044เช่นเดียวกันหรือถ้าคิดว่าเป็นทางด้านของ BEC เทโลศาสนะนี่พิมพ์ T06 ครับครับส่งมาที่4764044เช่นเดียวกันครับครับนะนี่คือข่าวสารดีๆนะครับจาก True Move Edge ครับที่เราหยิบมาฝากกันครับเดี๋ยวช่วงแรกครับไปติดตามเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับว่าในรอบวันที่ผ่านมาเขาสนใจเรื่องอะไรกันบ้างในช่วงของ Media Watch ครับเรื่องแรกเราหยิบมาจาก ars.com ครับคาร์ลอนเชลตรีเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดยืนยันพร้อมส่งอีเก้กาซิยาสลงเฝ้าเสาพบกับ FC บาร์เซโลตามเดิมแม้ว่าเกมล่าสุดทีมราชันชุดขาวจะแพ้คาทินให้กับแอตเลติโกมาดริดก็ตามครับแม้ว่ามีเสียงเรียกร้องให้ดรอปกัปตันทีมรายนี้ไปเป็นตัวสำรองล่าสุดกุนซือชาวอิตาเลียนกล่าวว่าเกมที่แพ้แอตมาดริดไม่ใช่ความผิดของกาซิยาสครับและเกมพบกับบาร์เซโลก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูแต่อย่างใดครับมาต่อกันที่ go.com ครับก็เป็นเรื่องราวขององค์กรลูกหนังโลกอย่างฟีฟ่านะครับที่โดนหนังสือ Sunday Times สื่อดังของอังกฤษเนี่ยตั้งข้อสังเกตหลังจากที่มีข่าวว่าเซฟบรัตเตอร์และบอร์ดบริหารของฟีฟ่า26คนได้รับนาฬิกายี่ห้อ Parmigiani นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาแบรนด์ดังของสวิตเซอร์แลนด์จากสมาคมฟุตบอลบราซิลซึ่งมอบให้กับเซฟบรัตเตอร์แล้วก็บอร์ดอีก26คนในตอนที่พวกเขาเดินทางไปดูการแข่งขันฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลซึ่งโดนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีลับลมคมในหรือว่าไม่โปร่งใสในการจัดฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยฟีฟ่าก็บอกว่าพวกเขาได้รับนาฬิกาเป็นของที่ระลึกจากสมาคมฟุตบอลบราซิลจริงแต่ว่าเป็นของทางสปอนเซอร์ที่จัดมาให้นะครับแล้วก็ทางสมาคมฟุตบอลบราซิลก็เป็นคนนำมามอบให้นะครับอีกเรื่องนึงจาก BBC ครับเป็นเรื่องของทีมบาสเกตบอลของสหรัฐนะครับคว้าแชมป์ฟีบ้าเวิลด์คัพไปครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่5ครับหลังจากถล่มทีมชาติเซอร์เบียขาดลอยครับเกมนี้สหรัฐเอาชนะไปด้วยสกอร์129-92ครับซึ่งไคลี่เออร์วิงกาดซูเปอร์สตาร์ของคาร์บอเรียสครับเหมาคนเดียว26แต้มและเจมส์ฮาร์เดนเหมาอีก23ครับด้านเซอร์เบียได้แต้มจากนิโคล่าคารินิชครับกับเนวันยาเบยิก้าที่ช่วยกันทำเพียงคนละ18แต้มเท่านั้นสมบูรณ์ให้สหรัฐเอาชนะไปได้ในที่สุดครับยังมีความเคลื่อนไหวมาฝากอีกเยอะนะครับจากเรื่องของ Media Watch ครับเราไปดู Sport World ครับเราจะหยิบเรื่อง Rider Cup มาคุยกันครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของ Rider Cup นะครับริกกี้ฟาวเลอร์ครับโปรกอล์ฟมือ10ของโลกจากสหรัฐอเมริกา
ก็ทำศึกอุ่นเครื่องก่อนจะถึงไรเดอร์คัพด้วยการจับคู่กับจิมมี่วอลเกอร์เพื่อนร่วมชาติมือ19ของโลกครับลงเล่นโฟบอล9หลุมพบกับแซ็กจอห์นสันแล้วก็จอร์แดนสปิธเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการประลองฝีมือปรากฏว่าฟาวเลอร์บอกว่าเขาทำเบอร์ดี้ช่วยให้ทีมชนะได้ในหลุมที่9ขณะที่วอลเกอร์คู่หูทำได้ถึง5เบอร์ดี้ใน6หลุมแรกครับฟาวเลอร์ซึ่งที่ผ่านมาเคยจับคู่กับนักกอล์ฟรายอื่นมาหลายต่อหลายคนครับลงทำศึกไรเดอร์คัพและก็เพรสิเดนต์คัพมาแล้วยอมรับว่าเขาอยากจะจับคู่กับวอลเกอร์ในไรเดอร์คัพปลายเดือนนี้โดยทั้งสองปัจจุบันใช้โค้ชที่ฝึกซ้อมเรื่องวงสวิงร่วมกันด้วยนะครับฟาวเลอร์บอกว่าเขาคุยกับสตีฟสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยกัปตันทีมถึงเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งสติ๊กเกอร์ก็รับปากว่าจะนำเรื่องนี้ไปหาลือกันในทีมก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นกับวอลเกอร์จิมฟิลลิกแล้วก็ฟิลมิคเคอร์สันซึ่งนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าทางฟาวเลอร์อาจจะต้องออกกลัวต้องร่วมกับ1ใน3คนที่กล่าวบานี้นะครับในไรเดอร์คัพครั้งนี้ในการเล่นให้กับทีมสหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขันไรเดอร์คัพ2014จะมีขึ้นที่สนามเกลนอีเกิลกอล์ฟคลับในสกอตแลนด์ครับระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนที่จะถึงนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของวงการกอล์ฟนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกอล์ฟรายการซีรีส์เพลย์ออฟFedEx Cup ก็จบลงไปแล้วนะครับรายการในชัวร์แชมเปี้ยนชิพปรากฏว่ารอรี่ไม่อินรอยไล่ไม่ทันครับก็ไม่สามารถคว้าแชมป์ในรายการของทัวร์แชมเปี้ยนชิพได้ครับรอรี่ไม่อินรอยนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือครับฝันสลายชวดคว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพการแข่งขัน FedEx Cup Playoff รายการสุดท้ายของปีครับที่สนาม East Lake Golf Clubในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาครับแม็กอินรอยนั้นชวดคืนตำแหน่งจ่าฝูงตารางคะแนน FedEx Cup นะครับพร้อมทั้งหมดโอกาสคว้าเงินรางวัล6ล้านยูโรครับหรือว่าประมาณ252ล้านบาทครับหลังจากจบการแข่งขันทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่อันดับ2ร่วมครับด้วยสกอร์8อันเดอร์พาร์ครับแพ้แชมป์อย่างวิลลี่ฮอร์เชลคู่แข่งเจ้าถิ่นไป3สโตรกด้วยกันครับโดยแม็กอินรอยเนี่ยหวังเป็นอย่างมากนะครับกับการคว้าแชมป์ FedEx Cup ครั้งแรกในชีวิตเปิดใจว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับตัวเขาเล่นผิดพลาดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับแต่ตัวของลินฮอร์เชลเองก็เล่นได้ดีมากและสมควรที่จะเป็นผู้ชนะนะครับขณะที่ฮอร์เชลที่กำลังดวงขึ้นสุดๆเผยว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อมากนอกจากจะคว้าแชมป์ได้แล้วนะครับเขาก็กำลังจะได้เห็นหน้าลูกครับที่ใกล้ถึงกำหนดคลอดอีกด้วยคงไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วครับไปดูตารางคะแนนของ FedEx Cup กันนะครับปรากฏว่าบิลลี่ฮอร์เชลก็คว้าแชมป์ไปนะครับคะแนนอันดับ1เนี่ยคือ 4,750 คะแนนครับอันดับ2คือคริสเคิร์ก 3,100 คะแนนครับรอรี่ไม่ไล่ไม่ทันนะครับจบอันดับ3ครับได้ 3,050 คะแนนอันดับ4คือจิมฟิลิกและ5คือบัปป้าวัตสันครับต่อกันที่ศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับก็ในเกมที่ล่าสุดเนี่ยนะครับซานฟรานซิสโก 49ers ก็แพ้ชิคาโกแบร์คาบ้านเลยครับโดยที่ชิคาโกแบร์เนี่ยเป็นการพลิกกลับมาชนะด้วยนะครับแบรนดอนมาเชลครับไวด์รีซีเวอร์ของชิคาโกแบร์เนี่ยถึงกับจุ๊บเหม่งเจคัตเลอร์ครับควอเตอร์แบ็กเพื่อร่วมทีมเพื่อฉลองชัยครับในเกมที่แบร์เนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์มาชนะ 49ers ได้ในการแข่งขันช่วงเรกูลาร์ซีซั่น2014สัปดาห์ที่2นัดซันเดย์ไนท์ครับคัตเลอร์คว้างบอลให้มาเชลทำ2จาก3ทัชดาวน์ในควอเตอร์ที่4ครับช่วยให้แบร์พลิกคว้าชัยชนะเหนือ 49ers ได้ถึงถิ่นลีวายสเตเดียมซึ่งเป็นสนามเหย้าแห่งใหม่ของ 49ers ไป28ต่อ20คะแนนนะครับหลังจบเกมครับคัตเลอร์กล่าวชื่นชมเกมรับของทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกดดันจนเจ้าถิ่นเสียการครอบครองบอลหลายต่อหลายครั้งครับจนกระทั่งทำให้แบร์เนี่ยกลับมาสู่เกมได้อีกครั้งด้านคลายฟูลเลอร์ครับคอร์เนอร์แบ็กรุกกี้ของแบร์เกมนี้ทำอินเตอร์เซปได้ถึง2ครั้งในช่วงท้ายเกมกล่าวว่าแม้ว่าจบควอเตอร์ที่3ทีมของเขาจะตามหลังอยู่เยอะแต่ทุกคนก็เชื่อมั่นว่าทีมจะทำได้และจะสามารถกลับมาชนะได้จึงพยายามกันอย่างเต็มที่จนในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จครับขณะที่ฝั่งผู้แพ้อย่างแพทริกวิลลิสครับไลน์แบ็คเกอร์ของ 49ers บอกว่าทีมของเขาผิดหวังมากครับกับการพ่ายแพ้เกมแรกในสนามใหม่แห่งนี้ครับเมื่อพ่ายแพ้ก็ต้องเรียกว่าแพ้กันไปเป็นทีมครับและต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงต่อไปครับโดยเฉพาะเรื่องของการโดนลงโทษจากผู้ตัดสินต้องพยายามลดน้อยลงกว่านี้ครับในการเล่นเกมต่อไปนะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับไมอามี่ดอลฟินก็แพ้บัฟฟาโลบิลครับ10ต่อ29แจ็คสันวิลล์จากัวแพ้วอชิงตันเรดสกินส์10ต่อ41ดัลลัสคาวบอยครับช
ชนะเทนเนสซีไททัน26-10ครับอาริโซนาคาร์ดินาลชนะนิวยอร์กไจแอนท์ครับ25-14นิวอิงแลนด์พัทยอตครับชนะมินนิโซตาไวกิ้ง30-7ครับนิวออร์ลีนส์เซนต์ครับก็แพ้คลีฟแลนด์บราวน์ไป24-26แอตแลนต้าฟอลคอนแพ้ซินซินนาติเบงกอล10-24ดีทรอยต์ไลออนครับแพ้คาโรไลนาแพนเทอร์7-24เซนต์หลุยส์แรมครับชนะเทมเปอร์เบย์บัคคาเนียครับ19-17ซีแอตเทิลซีฮอคครับแพ้ซานดิเอโกชาร์เจอร์21-30ฮุสตันเท็กซานครับก็ชนะโอ๊คแลนด์อังเรดเดอร์30-14นิวยอร์กเจ็ตครับแพ้กรีนเบย์แพ็คเกอร์24-31แล้วก็แคนซัสซิตี้ชีฟส์แพ้เดนเวอร์บองโก้ไป17-24ครับไปที่เรื่องของMotoGP กันบ้างครับวาเลนติโน รอสซี่ก็คว้าแชมป์แรกนะครับหลังจากเอาชนะได้ที่โฮมเรสของเขาเลยครับวาเลนติโน รอสซี่ครับแชมป์โลก MotoGP 6สมัยของทีม Movistar Yamaha ครับคว้าแชมป์แรกของฤดูกาล2014นะครับได้สำเร็จหลังจากชนะการแข่งขันซานมาริโน่กลางปีครับที่สนามเวอร์มิซาโน่เซอร์กิตประเทศอิตาลีครับรอสซี่คว้าแชมป์แรกในรอบ15เดือนครับนับตั้งแต่คว้าแชมป์ล่าสุดที่แอสเซนครับเนเธอร์แลนด์เมื่อมิถุนายนปีที่แล้วครับและเป็นการคว้าแชมป์แรกของเขาในฤดูกาลนี้หลังจากรอสซี่คว้าชัยในโฮมเรสบ้านของเขาเนี่ยนะครับจากการขึ้นแซงหน้าคอร์เก้โรเรนโซเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่ช่วงของการเริ่มแข่งขันก่อนฉวยโอกาสช่วงที่มาร์กมาเกสคู่แข่งจากเรปโซฮอนด้านั้นพลาดเสียหลักล้มขณะเข้าโค้งช่วงรอบที่10นะครับบิดคันเร่งยึดจ่าฝูงและทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา44:14.586วินาทีครับตามหลังโรเรนโซที่ช้ากว่าตามด้วยโรเรนโซที่ช้ากว่านะครับขออภัยช้ากว่าอยู่ 1.578 วินาทีครับและดานิเปเรโดซาจากทีมเรปโซฮอนด้าช้ากว่า 4.276 วินาทีครับส่วนมาเกสเรสนี้นะครับต้องจบที่15คว้าคะแนนเพิ่มไปได้เพียง1แต้มครับหลังเข้าเส้นชัยตามหลังแชมป์ถึง1:15.948วินาทีครับรอสซี่ที่คว้าแชมป์ครบ81รายการครับตลอดการเป็นนักแข่งอาชีพเปิดเผยว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากและน่าอัศจรรย์ครับที่ได้เห็นความผิดพลาดของมาเกสซึ่งเขาก็ประหลาดใจนะครับบอกว่าไม่มีโอกาสได้เห็นกันบ่อยๆนักเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆครับพร้อมขอบคุณยามาฮ่าที่มีรถที่ดีกว่าฮอนด้าครับจากชัยชนะในครั้งนี้ทำให้รอสซี่นั้นเก็บคะแนนสะสมเพิ่มเป็น214แต้มตามหลังจากฝูงอย่างมาเกสอยู่75แต้มตารางคะแนนนะครับอันดับของนักขับใน MotoGP จบสนามล่าสุดมาเกสยังคงอยู่อันดับ1นะครับจากทีม Honda มี289ดานิเปโดซาจาก Honda เหมือนกันครับมี215อันดับ3เป็นวาเลนติโนรอสซี่มี214ฮอร์เก้โรเรโซจาก Yamaha 177แล้วก็อันเดรียดาวิซิโอโซจากดูคาตินะครับมี142สนามต่อไปเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในรายการอารากอนกลางปีครับที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนครับระหว่าง 26-28 กันยายนนี้ครับยังมีข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับ